วิธีการดื่มกาแฟแบบไหนให้ได้ประโยชน์เยอะที่สุดและผลเสียน้อยที่สุดครับผมกาแฟครับมีทั้งประโยชน์และโทษครับขึ้นอยู่กับเราว่าดื่มมากน้อยแค่ไหนและดื่มอย่างไรดีถึงจะมีผลเสียน้อยที่สุดครับคนติดกาแฟครับจะรู้ตัวแน่นอนครับว่าถ้าวันไหนไม่ดื่มถึงกับปวดหัวและหมดแรงคิดงานไม่ออกครับถ้าดื่มแต่พอเหมาะไม่เกิน2หรือ3ถ้วยก็ไม่เท่าไหร่ครับแถมยังได้ประโยชน์จากคาเฟอีนอีกด้วยนะครับผมแต่บางคนติดหนักดื่มกาแฟกันเกินวันละ3ถ้วยตั้งแต่เช้าจนก่อนนอนครับแบบนี้ครับกาแฟก็คงไม่ให้ประโยชน์อะไรอย่างแน่นอนครับยิ่งทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับอีกด้วยครับผม1ครับควรสังเกตว่าร่างกายมีความไวตอบสนองต่อปริมาณกาแฟกี่ถ้วยมีการอย่างไรบ้างเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมสำหรับตัวของเราเองครับผม2ครับหากมีการนอนหลับยากควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือช่วงหัวค่ำก่อนนอนครับผม3ครับไม่ควรดื่มกาแฟในขณะที่ท้องว่างเนื่องจากคาเฟอีนครับจะเร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอาจทำให้เราปวดท้องได้นะครับผม4ครับไม่ควรดื่มกาแฟเพื่อหักโหมทำงานครับและอดนอนติดต่อกันหลายคืนครับแม้ว่าคาเฟอีนช่วยให้ร่างกายตื่นตัวจริงแต่สมองครับต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้การทำงานครับผม5ครับถ้าดื่มกาแฟนะครับเป็นประจำควรกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มเติมเช่นนมโยเกิร์ตปลาตัวเล็กปลาตัวน้อยคะน้าบล็อกโคลี่เป็นต้นครับเพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไปกับปัสสาวะและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดุกพุนหรืออาจจะปรับเปลี่ยนครับโดยการชงกาแฟใส่นมแทนครีมเทียมครับผม6ครับควรกินผักผลไม้อย่างเพียงพอในทุกๆวันครับเนื่องจากในกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟครับจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแต่วิตามินซีอีรวมถึงเบต้าแคโรทีนในผักผลไม้ครับเช่นมะเขือเทศแครอทผักใบเขียวฝรั่งส้มเขียวหวานครับจะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายของเราได้หรือว่าจะปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ทานทุกๆวันครับผม7ครับดื่มน้ำให้สะอาดมากๆเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำจากการขับปัสสาวะหลังจากที่เราดื่มกาแฟที่มีสารของคาเฟอีนนั่นเองครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน